อโลคยาปรมาลาภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐฉันใดการไม่มีหนี้ก็เป็นลาภอันประเสริฐฉันนั้นหนี้คำเล็กๆสั้นๆแต่ออกฤทธิ์เขย่าขวัญขั้นรุนแรงจนกลายเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของโรคนอนไม่หลับตลอดจนเป็นสาเหตุหลักของการฆ่าตัวตายในปัจจุบันซึ่งทำให้สำนวนการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐออกจะเชยไปแล้วสำหรับคนยุคนี้หลายคนคงเห็นฟ้องต้องกันว่าการไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐถ้าจะจริงมากกว่าอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่หลวมตัวสร้างหนี้ไปแล้วและอยากจะสะสางเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ยังมึนๆรู้สึกจะเริ่มต้นอย่างไรยังงงๆอยู่บทความนี้มีคำตอบค่ะขั้นตอนการปลดหนี้ 1. รวบรวมหนี้ต้องรู้ก่อนว่าเรามีหนี้อะไรบ้างยอดเท่าไหร่ด้วยการทำลิสต์รายการหนี้สินที่มีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบนอกระบบหนี้มากหนี้น้อยต้องรวบรวมออกมาให้หมด 2. จัดระเบียบหนี้โดยหนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้ 2.1 หนี้ดีคือหนี้ที่ทำให้เรามีความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นมีรายได้มากยิ่งขึ้นเช่นหนี้จากการทำธุรกิจหนี้จากการกู้ซื้อบ้านซึ่งทำให้เรามีรายได้จากการทำธุรกิจมากขึ้นมีหนี้สินเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านแต่การเป็นหนี้ที่ดีนั้นจะต้องไม่กระทบต่อเงินที่เอาไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือที่เรียกว่าสภาพคล่องและจะต้องพิจารณาว่าเรามีความสามารถในการชำระหนี้ได้จนหมดโดยไม่กระทบต่อเงินในบัญชีในกระเป๋าที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน 2.2 หนี้เลวในวงเล็บต้องตั้งชื่อให้ฟังดูแย่ไว้ก่อนเพื่อเป็นการเตือนสติว่าไม่ควรก่อหนี้กลุ่มนี้ขึ้นมาหรือถ้าก่อมาแล้วก็ต้องรีบกำจัดให้เร็วที่สุดวงเล็บปิดเกิดจากพฤติกรรมการใช้หมายถึงหนี้เพื่อการอุปโภคและบริโภคเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ใช้แล้วหมดเลยเช่นเอาไปซื้อเสื้อผ้าโทรศัพท์ทีวีหนี้พวกนี้มักเป็นหนี้จากการสินเชื่อบุคคลบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตหรือเป็นหนี้นอกระบบการแยกหนี้ออกเป็น2กลุ่มแบบนี้จะทำให้เกิดภาพชัดเจนว่าเราต้องจัดการกับหนี้กลุ่มไหนก่อนโดยเราไม่ควรมีหนี้รวมทั้งหมดเกินกว่า 45% ของรายได้และไม่ควรมีหนี้เลวเกินกว่า 15% ของรายได้ 3. ลำดับการชำระหนี้นำหนี้ในข้อ2มาจัดลำดับอีกครั้งโดยให้ความสำคัญกับหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงก่อนหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยปกติโดยถ้ามีเงินที่ต้องชำระหนี้ในจำนวนจำกัดควรเลือกชำระหนี้ดอกเบี้ยปกติด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำแล้วนำเงินที่เหลือทั้งหมดไปชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าเพื่อเป็นการตัดภาระดอกไปให้ได้มากที่สุดและในระยะยาวถ้าสามารถทำได้ให้กู้เงินจากแหล่งเงินที่มีดอกเบี้ยต่ำ 4. ไม่เพิ่มหนี้ในระหว่างทยอยกำจัดหนี้เก่าท่องให้ขึ้นใจว่าจะไม่ก่อหนี้ใหม่และจะยิ่งดีกว่านั้นถ้าสามารถงดรายจ่ายฟุ่มเฟือยทั้งหมดแล้วนำเงินที่เคยใช้ในส่วนนี้ไปจ่ายชำระหนี้ก็จะทำให้หนี้หมดเร็วขึ้นถ้าจะให้ดีที่สุดคุณต้องหาความฝันและเป้าหมายในชีวิตให้เจอเพราะถ้าคุณมีฝันและมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากพอคุณจะรู้ได้ทันทีว่าการปลดหนี้และการเก็บเงินให้ได้นั้นไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถอีกต่อไป 5. อย่าผิดนัดการชำระหนี้การชำระหนี้ล่าช้าเกินเวลาที่กำหนดไว้อาจทำให้เราโดนค่าปรับค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เราคาดไม่ถึงและทำให้มูลหนี้เพิ่มขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวก็เป็นได้วิธีปลดหนี้นอกระบบโดยมากเมื่อเราจัดลำดับการใช้หนี้
โดยให้ความสำคัญกับหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงก่อนหนี้นอกระบบจะเป็นหนี้ลำดับต้นๆที่เราต้องรีบจัดการเพราะหนี้นอกระบบจะเป็นหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากและน่าจะสูงที่สุดดังนั้นหากรวมตัวเป็นหนี้นอกระบบไปแล้ววิธีการปลดหนี้นอกระบบมีดังนี้ 1. คุยกับเจ้าหนี้เมื่อรู้สึกว่าเราจะชำระหนี้ที่มีอยู่ไม่ไหวแล้วซึ่งอาจจะขอยืดระยะเวลาชำระหนี้ออกไปก่อนโดยขอให้คงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมหรือขอลดดอกเบี้ยบางส่วนลงมาพร้อมรับปากจะไม่ผิดนัดและจ่ายเงินที่เหลือตามเวลาที่กำหนดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการคุยกับเจ้าหนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่เรามีกับเจ้าหนี้และประวัติการชำระหนี้ของเราด้วย 2. หาเงินก้อนมาโปะโดยลำดับแรกให้ลองดูว่าจะขายของมีค่าที่มีอยู่อะไรได้บ้างเช่นเครื่องประดับกระเป๋ารองเท้าแบรนด์เนมนาฬิกาจากนั้นลองขอปรึกษาจากธนาคารโดยในปัจจุบันธนาคารหลายแห่งมีแนวทางช่วยเหลือผู้เป็นหนี้นอกระบบออกมาอยู่เรื่อยๆให้เข้าไปสอบถามธนาคารดูว่าจะสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างโดยแนวทางที่มักเลือกใช้กันเช่นขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลสามารถทำได้กรณีที่เรายังมีเครดิตที่ดีกับสถาบันการเงินอยู่บ้างแม้นว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลจะสูงพอสมควรแต่ก็ยังถือว่าถูกกว่าดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบและการเป็นหนี้ในระบบยังไงก็ดีกว่าเป็นหนี้นอกระบบแน่นอนใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแม้นว่าข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคลคือได้เงินง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ถ้าคุณยังพอมีบ้านหรือที่ดินอาจจะลองใช้วิธีกู้เงินแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงช่วยให้ภาระต่างๆเบาลงได้เยอะทีเดียว 3. เมื่อได้เงินก้อนมาให้รีบนำไปปลดหนี้ทันทีเพื่อช่วยลดภาระหนี้สินและภาระดอกเบี้ยให้เบาลงหากมีหนี้นอกระบบหลายก้อนให้เลือกชำระหนี้ที่มีดอกสูงสุดก่อนที่เหลือค่อยทยอยโปะหนี้ก้อนอื่นๆที่ดอกเบี้ยลดหลั่นกันไปควรเลือกปิดหนี้ทีละก้อนอย่ากระจายเงินใส่หลายๆก้อนเพราะจะไม่ช่วยให้ภาระดอกเบี้ยที่เราต้องแบกในแต่ละเดือนลดลงจงเป็นที่มาว่าคุณควรเจรจากับเจ้าหนี้ควบคู่ไปด้วย 4.เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายและไม่ก่อหนี้เพิ่มการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินจะเป็นวิธีที่ทำให้คุณสามารถค่อยๆปลดหนี้ได้ในระยะยาวและยังช่วยให้ไม่กลับมาเป็นหนี้อีกครั้งโดยเริ่มต้นง่ายๆด้วยการสำรวจการใช้เงินของตัวเองในแต่ละวันผ่านการทำบัญชีบันทึกรายรับรายจ่ายซึ่งจะทำให้คุณรู้ว่าหมดเงินไปกับเรื่องอะไรบ้างเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นหรือฟุ่มเฟือยเพื่อที่จะตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปและนำเงินส่วนนี้ไปใช้หนี้แทนกล่าวโดยสรุปหากมีความตั้งใจจริงมีวินัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายต่างๆได้การปลดหนี้นอกระบบก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินเอื้อมที่สำคัญเมื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้แล้วก็ควรมีวิในมีระเบียบทางการเงินและไม่ก่อหนี้เพิ่มอีกดีที่สุดค่ะ